สวัสดีครับตอนนี้กู้ภัยมาแล้วนะมาจากสามหมอไปครับผมวังสามหมอนะครับเดี๋ยวไปให้ข้อมูลเนาะพ่อให้ข้อมูลบ่3มือแล้วกู้ภัยมาแล้วภัยที่วัดป่านี่ไปจัดละรถกั้นมากันนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นมาถามเนี่ยไอ้ๆๆนี่มาถามพ่อก็ได้ครับเนี่ยเพิ่นข้อมูลการหายไปของน้องผมคุยกับหัวหน้าอ๋อหัวหน้าอยู่ไสครับอยู่กรุงเทพฯครับผมไปรถออกมันลงบ่ได้มันสูงปานย่างขึ้นไปก็ได้ย่างขึ้นเรื่องไปลงไม่ได้มันสูงลงบ่ได้ย่างขึ้นเรื่องเพราะรถสิได้ออกอยู่แล้วรถตู้สิได้ออกอยู่แล้วแม่นสิออกหาอยู่แล้วนี่ครับล่าสุดนะครับกู้ภัยวังสามหมอนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าเพื่อนนั่งจะใส่เสื้อกั๊กกันเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมมาสนที่กำลังเนาะช่วยกันช่วยกันหานะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับข้อมูลที่ได้ล่าเสียกำลังลงอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลต่างกันข้อมูลที่มันแน่ชัดว่าคนแบบว่าหลู่ข้อมูลเชื่อเดียวเลยแล้วก็ผู้ข้อมูลเดียวเลยครับตอนนี้มีข้อมูลไปครับชัดเจนไปข้อมูลอันที่ว่าคนหายล่าสุดเองนะครับคนหายล่าสุดก็อยู่พี่เบาเลยพอเบาเลยนี่แหละครับพวกนี้บ่อยู่เฮือนหายออกนอนอยู่เฮือนเริ่มต้นมันนอนกระเพาะกระเมียนล่ะวันนี้3ทุ่มมันลุกไปเองเลยลุกไปเองเลยแล้วก็ล่าสุดเองเกณฑ์เสื้อผ้าอยู่ริมมันไปยกสะดุ้งครับทำไรล่าสุดยกสะดุ้งจากยกสะดุ้งแล้วพี่เห็นอีกป่ะยกสะดุ้งแล้ววันนี้มันไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากางเกงขาสั้นที่มันใส่ไปมันเปียกเนาะวันนี้เปลี่ยนชุดใหม่มาเป็นสีน้ำเงินเสื้อผ้าที่มันตากอยู่ในสะดุ้งล่ะวันนี้มันเอาเสื้อผ้ามาถิ่มที่วัดขาวัดตาครับแสดงว่าต้องเดินทางออกจากสะดุ้งแล้วครับเดินทางออกจากสะดุ้งมาแล้วนี่ก็หายเลยก็หายเลยครับล่าชุดเสื้อผ้าที่เห็นเพียงคืออยู่วัดที่หาวัดตาขาวัดตาแต่ว่าเก็บมาไว้เฮือนแล้วก็ต้องไปปูพรมอยู่ขาวัดตาแล้วครับก็เลยมากกว่ามี2อย่างก็จะเดินไปเรื่อยๆกับอยากจะเมื่อยพักสักซอกสักมุมนึงก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยทางน้ําก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมยังแต่ว่าอยู่ในน้ําแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เราคืออยากรู้ว่าถ้าเห็นเสื้อผ้าสุดท้ายแล้วอยู่ในน้ำบ่ตรงใดเลยเสื้อผ้าสุดท้ายบ่ได้อยู่ในน้ำครับคุณอยู่ข้างวัดป่าในใกล้ๆวัดป่าถ้าเขาสามารถมีอะไรที่บอกไปว่าแกกับน้ำจะทีมงานเนี่ยปูพรมหาทางน้ำน้ำครับผมนอกจากทางบกแต่ตอนนี้ที่ยั่งเดี๋ยวนี้คืออยู่ในน้ำบ่ได้หาตอนนี้คือน้ำบ่ได้หาบ่ได้หาแต่บกหาแล้วได้บกหาแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมกับประธานเดี๋ยวจะงานไปหาข้อมูลบางคนแนะนำนี้บริหารแน่นอนครับไปหาเสื้อผ้าเท่านึงครับเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ที่เอามาไว้เพื่อนแล้วกางเกงสั้นเอามาไว้เพื่อนแล้วยังกินเปล่าเลยกินน้ำเลยเก็บไปอยู่แต่ว่าเก็บมาแล้วครับจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะหาจะโม่ไปว่าเราไปผมจะไปเตรียมโคมไฟโคมหยังออกมาไปเอารอบแรกบัดเห็นล่า3โมงเช้าครับครับ3โมงเช้ามันเห็นมันแต่ว่ามันเฮีย3ทุ่มมันออกอย่างนั้นแต่ว่าเสื้อผ้าบ่กลับมาเอาแต่แม่กับปอนขึ้นมาบ่สิลูกเลยเสื้อผ้ายังก็มาเฮาน่ะเวลา3ทุ่มพอเสื้อผ้าคือเก่าอยู่บ่ครับตอนเฮาเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าที่คือเกษตรสันติรู้ใจไปจุดที่หายที่เห็นเสื้อผ้าอยู่นี่อยู่ข้างวัดป่าข้างวัดป่าข้างวัดป่าแต่ว่าเก็บมาไว้ที่ป่านี้เฮาไปหาคลิปนี้คือทีมงานที่แบ่งไปหาว่าไม่ถูกจุดทุกจุดที่ไปที่รอหันเด็ดครับก็หาเลยคือทางน้ําทางไงใส่เบิ่งอยู่ในน้ําน้ําแม่นบ่ครับก็อยู่ครับอยู่น้ําไม่ได้หาเหลือแต่น้ําเสื้อผ้าล่าสุดอยู่ข้างวัดอยู่ข้างวัดนี่คือบ่อแสล่าสุดสุดท้ายที่ยังไม่มีคนหาครับถึงลงเฮาก็ต้องเริ่มจากจุดที่เสื้อผ้าแล้วตอนนี้คนจะไปหาที่นี่คือสถานอยู่เดี๋ยวนี้คนที่จะหาก็ต้องหาบกครับตามข้างเปล่า
ต้องไปจุดที่ครับกระบานไม่นานเราต้องหาคนถ้าได้หาจะคนไม่มีใครลงหาจะคนเราน่าน้อยที่ได้ครับผมเราไปหาเรื่องมันก่อนน้องผมมุ่นมากแบบนั้นตอนเข้าต้องไปจุดเกินจนจุดถ้าเราต้องไปบนจุดเสื้อผ้าก็ได้จุดเสื้อผ้าครับผมพาไปเอารถตู้ลงไหนวะรถไปได้ปะได้ครับไปนี่ก็ได้ครับลงไปข้างไปไหนนะมีรถอันนั้นปะรถตู้เป็นปัญหาหมกจอดเพราะรถตู้คำก็ได้เอารถพี่ครับจะว่าค่อยไปก็ได้ด้วยกันบนลืนกับปีอับหน้าจะว่าเสียงนี้จะว่าไปทางคุณออมมาได้ยกไปเพราะว่าขันหาโดนออกมาได้คือถ้าได้ใส่เวลาขันหาทั้งขันสิหาได้โดนผมจะได้เตรียมเรื่องรถสปอร์ตไลท์รถสปอร์ตไลท์เขามาเสริมเรื่องสีหน้าครับคือถ้าเฮาได้มีการคนสี่คนหอดจักมุ่งเฮาสิกำหนดการให้แล้วก็เฮาสิใส่ไฟขนาดเท่าไหร่สิใส่เวลาโดนประมาณเท่าไหร่สิหาพอคือความปลอดภัยทั้งคนหาความปลอดภัยทั้งคนหาและคนไปหาคนเขาต้องปลอดไฟหนึ่งกลัวหนึ่งทั้งสัตว์ทั้งยังก็ไม่ขึ้นเขาต้องเตรียมไฟสปอร์ตไลท์เตรียมยังเพราะว่าฟังกว้างเพราะว่าทางพวกขึ้นไปทันแล้วครับไปตีวงแคบลงมาตีวงเขาตีวงแคบแล้วก็เขาเช็คคนคือผมเคยไปหาอยู่บ้านแหลมก็เป็นสี่แล้วครับสองมือเขาต้องตั้งแผนดีๆว่าลักษณะแกหายนี่เขาหายจากจุดนี้จุดที่คือแกเคยไปขามน้ำไปนี่ไปยูไซบอเขาลงไล่จุดนั้นพร้อมครับเขาโบล่งน้ำนะเขาถามว่าจุดที่แกขึ้นเดินทางมีหอดมองขึ้นฟังพอขึ้นฟังมีเห็นอยู่ว่าอ่างสะดุ้งเลยครับห้างประมาณจักกว่าเมตรนานแล้วครับฟังที่แกขึ้นมีคนอยู่ป่ะขึ้นฟังเข้าลึกครับบ่มีบ่มีตอนนั้นบ่มีไปครับพี่ก็ต้องคนขึ้นบ่ได้ขึ้นป่าทั้งพุ่นมาขึ้นฟังเข้าเลยขึ้นฟังเข้าขึ้นฟังขึ้นฟังครับพี่เห็นหอดไปนี่ก็พ่ายเบิ่งเลยแสดงว่าโอเคเข้าเตรียมมาเปลี่ยนมาได้รถเลยปล่อยสปอร์ตไลท์ออกไปว่าเป็นยังไงเขาเบื่อแล้วก็ที่มองไปเขาไปยู่เขาหาอะไรก็คือมันเป็นปลาแท่งหนาตั้งแต่แบบนี้เลยเพราะว่าแกอาการแกนี่ได้กินยาป่ะครับช่วงหลังไม่ได้กินยามีปัญหาคือข้อสี่แล้วผมย่านปัญหาเนี่ยเพราะว่าคือคนผู้ดีเพื่อไปบำบัดกันป่ะบ้านเขาซองไฟหาเนี่ยแกจะรีดเนี่ยพอเราเคยไปหาคนแบบนี้แกสมัครจะรีย่านจะเข้าจับไปอีกปัญหาอีกตัวนึงคือเขาต้องตรงนี้ถ้าเขาประสานได้คือยังบอกว่าว่าได้เอาไปคือถ้าห้องสมบูรณ์แต่ว่า30,000อีกด้วยแน่นอนครับแต่ว่ากินยัง3-40,000อีกด้วยครับเขาสี่คืนที่สี่ครับสามคืนสี่วันคือถ้าแกนอนนิ่งอยู่หนึ่งคืออยู่ในป่านอนอย่างเดียวคือปกติพวกผมตีพวกหานาเป็นนากระดานนากระดานแม่ต้องเป็นนากระดานพวกเป็นร้อยไปเลยเข้าสร้างพันธกรรมปะขอลงภาพไปเบิ้งมองนี่พอสภาบังแกจุดบังล่าสุดแกเดี๋ยวผมมุ่งก่อนเอาผมมุ่งตรงกันก่อนเดี๋ยวผมจะได้เตรียมยังไงไปบุรีก็ได้ปะครับผมแต่รถตู้ผมก็ได้